ัสดีค่ะวันนี้วุ้นฟันซีจะมาสอนทำวุ้นกระต่ายค่ะซึ่งเรามีพิมพ์พลาสติกนะคะเป็นพิมพ์รูปกระต่ายแบบนี้นี่ถ้าทำออกมาคงจะน่ารักมากเลยเนาะเราก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะอยู่แค่สีเดียวคือสีแดงนะคะเพราะว่าเราจะเอาหยอดตรงลูกตากระต่ายเนาะไม่งั้นมันก็จะขาวล้วนหมดเลยสำหรับวันนี้เราก็จะใช้วุ้นกะทินะคะทำเป็นวุ้นกระต่ายกะทิค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำวุ้นกะทิกันเลยนะคะนี่ก็เป็นวัตถุดิบของวุ้นกะทิค่ะมีน้ำเปล่า250มิลผงวุ้นค่ะน้ำตาลทราย80กรัมแล้วก็กะทิกล่องนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเทน้ำเปล่า250มิลลงไปในหม้อเลยค่ะผงวุ้น1ช้อนชาค่ะคนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าก่อนนะคะแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะถึงจะนำไปตั้งไฟนะคะนี่ค่ะผงวุ้นที่เราแช่ทิ้งไว้ละเราก็นำมาตั้งไฟเลยนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดและอย่าลืมขูดบริเวณตรงขอบๆหม้อลงด้วยนะคะเพราะว่าเราคนไปสักพักเนี่ยผงวุ้นจะไปเกาะอยู่บริเวณนั้นเนาะไม่งั้นมันจะทำให้วุ้นของเราเนี่ยไม่เซตตัวนะคะก็จะเกิดปัญหาวุ้นคายน้ำได้หลังจากที่ผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมกะทิค่ะกะทิกล่อง250มิลเทลงไปเลยเราก็คนให้กะทินะคะเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย80กรัมแล้วก็เกลือด้วยนะคะเกลือค่ะครึ่งของครึ่งช้อนชาคนจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่ก็เป็นวุ้นกะทิที่เราต้มไว้เมื่อกี้เนาะเราจะแบ่งวุ้นกะทิมานิดนึงนะคะนิดเดียวไม่เยอะแล้วก็จะหยดสีผสมอาหารนะคะสีแดงลงไปพอคนเข้ากันแล้วเราก็เอาที่หยดสีเมื่อกี้เนาะนี่ค่ะเราจะเอาแต้มตรงลูกตากระต่ายนะคะนิดนึงจากที่เราหยอดลูกตาเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะเอาวุ้นกะทินะคะวุ้นกะทิสีขาวหยอดลงในพิมพ์กระต่ายของเราเลยวุ้นกะทิเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้ให้วุ้นกะทิในพิมพ์กระต่ายของเราเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะวุ้นกระต่ายของเราเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปแกะดูกันเนาะว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะนี่ค่ะวุ้นกระต่ายของเราออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะดูด้านหน้านี่มีตาสีแดงด้วยวิธีการแกะนะคะก็หาไม้มาค่ะแหย่เข้าไปตรงมุมไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะหลุดออกมาแบบง่ายๆเลยนี่หน้าตาน่ารักด้วยนะคะเป็นวุ้นกะทิที่ทำง่ายๆมากเลยแล้วก็เราทำขายเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะThank you.
ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักน่าทานมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ